สวัสดีครับหนึ่งในปัญหาที่หลายๆคนพบเจอในแอป Clubhouse นั่นคือทำไมติดตามคนที่เราอยากฟังแล้วแต่เวลาที่คนนั้นๆพูดในห้องต่างๆ Clubhouse กลับไม่แจ้งเตือนให้รู้ไม่เตือนให้เราเข้าไปฟังทำให้พลาดหัวข้อดีๆอย่างมากมายน่าเสียดายเลยครับปัญหานี้แก้ไขได้ง่ายมากๆเข้าไปตั้งค่าแค่นิดเดียวคราวนี้มีแจ้งเตือนให้ฟังกันต่อเนื่องทั้งวันทั้งคืนได้เลยครับเริ่มจากให้เพื่อนๆ เปิดแอป Clubhouse แตะบนรูปโปรไฟล์ของเราแล้วแตะหัวข้อ following เพื่อดูรายชื่อคนที่เราติดตามรายชื่อต่างๆทั้งหมดจะแสดงขึ้นมาให้แตะบนชื่อคนที่เราต้องการได้เลยครับเช่นในตัวอย่างนี้ผมจะแตะคุณเคนนครินทร์นะครับในหน้าจอแสดงข้อมูลของคุณเคนให้แตะไอคอนรูปกระดิ่งเมนูจะแสดงขึ้นมาเพื่อให้เราเลือกได้ว่าเมื่อคุณเคนพูดในห้องไหนให้แจ้งเตือนเราทันทีหรือไม่ด้วยการแตะ always หรือเตือนเสมอ sometimes เตือนเป็นบางครั้งหรือ never everไม่ต้องเตือนเลยครับในตัวอย่างนี้ผมจะเลือก always เพื่อให้เตือนเสมอเท่านี้ก็เรียบร้อยครับจากนี้ไปถ้าคุณเคนพูดเมื่อไหร่ Clubhouse ก็จะแจ้งเตือนให้เรารู้ทันทีง่ายๆแบบนี้เลยครับจากนี้ไปเพื่อนๆก็ไม่พลาดคนที่เราอยากฟังอีกแล้วครับอย่าลืมไปตั้งค่ากันได้ง่ายๆเลยครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ